ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศูนย์ความงามเดือนสว่างยินดีต้อนรับค่ะค่ะน้องขาช่วยแนะนำพี่ทีค่ะคือแบบว่าช่วงนี้พี่ใส่แมสทุกวันเลยนะคะแล้วก็แบบสิวมันโหขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยคุณพี่ค่ะมีลูกค้ามาปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะแต่แค่นี้เรื่องเล็กค่ะสำหรับจะสว่างเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวหน้าจากสมุนไพรค่ะตัวแรกเลยนะคะคุณพี่นี่เลยค่ะผงพอกหน้าสมุนไพรจันสว่างค่ะและตัวที่สองนะคะดิสแอคเน่ค่ะตัวที่3นะคะนี่ก็คือสบู่สมุนไพรก้อนกลมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาสิวของคุณพี่ได้แน่นอนค่ะอุ๊ยตายแล้วถ้าอย่างนั้นไหนเล่าไว้พี่ฟังซิว่าแบบต้องใช้อะไรยังไงได้เลยอันไหนดีตัวนี้เลยค่ะตัวแรกตัวนี้นะคะคือผงพอกหน้าสมุนไพรของจันสว่างค่ะตัวนี้นะประกอบไปด้วยสมุนไพรธรรมชาตินานาพันธุ์เลยค่ะคุณพี่ค่ะเพื่อความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและตัวนี้นะคะสามารถใช้ซับหน้าแทนแป้งแต่งหน้าได้ด้วยค่ะว้าวแล้วมันใช้ยังไงนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้นะคะคุณพี่ก็ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็ผสมผงพอกหน้ากับน้ำสะอาดในอัตราส่วนนี้เท่ากันนะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้ให้ครบ15นาทีค่ะรอจนแห้งหรือว่าคุณพี่รู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มตึงแล้วก็กระชับแล้วค่ะสามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยค่ะดีจังเลยนี่แล้วอันนี้คืออะไรนะตัวนี้ใช่ไหมคะนี่คือดิสแอคเน่ค่ะคุณพี่ดิสแอคเน่นะคะเนื้อครีมนะคะซึมแล้วก็นุ่มลึกแล้วก็สามารถซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่ทิ้งคราบความมันให้เหนียวเนื้อหนาไว้บนใบหน้าเลยค่ะคุณพี่ค่ะแล้วมันจะยังไงอะคะโอ้ยง่ายค่ะคุณพี่ตัวนี้คุณพี่ก็แค่แต้ม5จุดให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณพี่ใช้คู่กับสบู่สมุนไพรนะคะขอบอกว่าเลิศมากค่ะอุ้ยเลิศอ่ะนี่มันคือสบู่อะไรอ่ะพี่ขอดูนี่คือสบู่สมุนไพรธรรมชาติค่ะคุณพี่ขาก็ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพก็คือสามารถช่วยลดความมันบนใบหน้าให้ได้ค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบก็คือสมุนไพรธรรมชาติค่ะคุณพี่โอ้ยมันใช้ยากไหมอ่ะไม่ยากเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะคุณพี่ก็สามารถล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะก็คือเช้าเย็นค่ะอุ้ยเลิศมากเลยน้องใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยอ่ะเลิศดีพี่เอาหมดเลยหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะเขาต้องสั่งอันนี้แหละค่ะจะได้ดีอ้าวหนูเล็กไอ้โอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานนี่ที่ฟิตเนสก็ไม่ไปเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวโอ้โหลองหมุนดูดิดูอวบๆขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยนี่เห็นไหมใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วเนี่ยอันหมุนหมุนอีกหมุนช้าๆเอาตัวเนี้ยสับแล้วก็แยกน้ำจิ้มมาด้วยจะบ้าเหรอนี่คนไม่ใช่ฟลามิงโกโอ้ยรู้จักฟลามิงโกด้วยเหรอเนี่ยนี่ไปฟิตเนสด้วยเนี่ยอย่าให้มันอ้วนแบบนี้โอ้ยนี่จะไม่อ้วนได้ไงล่ะพอกลับจากฟิตเนสปุ๊บหัวก็ชวนพาไปกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูโอ้ยโอ้โหกินแต่ละอย่างละของมันทั้งนั้นเลยใช่ไงมันต้องมีเทคนิคในการกินยังไงอยากกินข้าวมันไก่ใช่ไหมกินเคี้ยวๆๆแล้วก็ขายทิ้งข้าวขาหมูอยากกินใช่มั้ยกินเคี้ยวๆๆแล้วก็ขายทิ้งทำแบบนี้ไม่เกิน7วันหอมเลยตายนี่แนะทำอะไรเนี่ยโอ้โหกินแต่ละอย่างมันทั้งนั้นเลยนะนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวนี้ฉันหยุดเด็ดขาดหมดแล้วเฮ้ยหยุดกินของมันเหรอหยุดเล่นฟิตเนสแล้วก็กินอย่างเดียวดีมากโอ้โหหัวชวนกินนะหัวชวนกินแบบนี้ที่ถ้ากินแบบนี้นะเจอกันที่งานศพอ้าวงานศพใครอ่ะศพแกนั่นแหละกินมันไม่อยู่ได้นานหรอกนี่มีปากดีนี่สวดสัก3คืนนะคือแรกจะกินอะไรอ่ะพี่ยังไม่ตายนะพี่ยังไม่ตายฉันยังไม่ตายนะบ้าเหรอ